ื่องราวลี้ลับนี้เคยเกิดขึ้นมานานมาแล้วตอนสมัยที่ผมแต่งงานใหม่ๆและต้องย้ายมาใช้ชีวิตคู่กับภรรยาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเป็นหมู่บ้านหลังเขาที่อยู่ใกล้ๆเขตชายแดนและบ้านที่ผมอาศัยอยู่ก็เป็นบ้านไม้ยกพื้นหลังจากแต่งงานมาหมาดๆผมกับแฟนได้ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกพืชผักหาเลี้ยงชีวิตไปวันๆถึงแม้จะอยู่กินที่บ้านของภรรยามาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ผมกลับมีความรู้สึกไม่สบายใจต่อชาวบ้านแห่งนี้ไม่น้อยเพราะทุกครั้งที่ผมย่างกรายเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะมีชาวบ้านบางคนมาคอยจับตามองผมเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อกันก็ไม่ปานก็ยังว่านั่นแหละครับผมเป็นคนอีสานแต่ได้มาแต่งงานอยู่กินกับภรรยาที่หมู่บ้านหลังเขาและชาวบ้านแห่งนี้ก็มักจะเล่นแร่แปรธาตุกันอยู่บ่อยๆหรือก็ประเภทเล่นมนต์อาคมข่มขวัญหมู่บ้านอื่นๆนั่นแหละครับยิ่งคืนไหนที่เป็นคืนวันโกนคืนนั้นคนเฒ่าคนแก่เขาสั่งห้ามเลยอย่าออกมานอกบ้านไม่อย่างนั้นมีหวังถูกลมเพลมพัดเข้าตัวถึงขั้นเป็นบ้าพิการใน3วัน7วันแน่ๆตอนช่วงสายๆของวันหนึ่งผมกับภรรยาจะต้องเดินเท้าไปรดน้ำผักที่สวนแต่ในระหว่างทางเกิดบังเอิญมีชายแก่คนหนึ่งมายืนจังก้าขวางทางพวกเราทั้งยังจ้องหน้าผมเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนผมเองก็รู้สึกสงสัยเหตุใดถึงมายืนขวางทางกันแบบนี้และกำลังจะเดินเข้าไปถามอยู่แล้วเชียวแต่ก็ถูกภรรยาสั่งห้ามไม่ให้ไปยุ่งกับชายแก่คนนั้นเป็นอันขาดในเมื่อเขาไม่ยอมให้เราผ่านทางไม่เป็นไรเราก็อาศัยเดินลัดเลาะไปเส้นทางอื่นก็ได้ระหว่างนั้นผมก็ถามภรรยารู้จักชายแก่คนนั้นด้วยหรือภรรยาของผมก็พูดขึ้นมาว่าชายแก่ที่เห็นมีชื่อเรียกว่าลุงป้อมเมื่อก่อนแกทำงานเป็นสับปะเลอแต่ก็ชอบเล่นแร่แปรธาตุชอบเสกมนต์คาถาอาคมเป็นว่าเล่นและในปัจจุบันแกก็ยังชอบเล่นชอบเสกคุณไสอยู่เหมือนเดิมจนกระทั่งได้ถูกชาวบ้านขับไล่ให้ออกมาอยู่ตามป่าตามเขาแบบนี้แหละและภรรยาก็ยังบอกอีกว่าหากเห็นใครในลักษณะนี้อีกก็ควรอยู่ห่างๆเขาไว้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขามาดีหรือมาร้ายและคืนนี้เองขณะที่ผมกับภรรยาดับแสงตะเกียงเข้านอนไปแล้วสักพักหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงดังบนหลังคาคล้ายๆมีคนมาปาก้อนหินใส่นาทีนั่นเองผมจึงตัดสินใจลุกขึ้นไปดูและแล้วภาพที่ผมเห็นอยู่ในขณะนี้เกิดมีดวงไฟประหลาดแผ่แสงวูบวาบอยู่ไม่ห่างจากเรือนของผมมากนักก่อนที่ผมจะยืนตกตะลึงใจไปอีกพักใหญ่เพราะแสงไฟประหลาดที่เห็นมันแผ่ออกมาจากศีรษะของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งผมก็ดูไม่ออกว่าชายคนดังกล่าวเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่ผมมองพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจรีบไปหยิบเอาปืนพอกลับมาดูอีกทีปรากฏว่าร่างของชายประหลาดก็อันตรธานหายไปเสียแล้ววันต่อมาผมได้นำเรื่องเมื่อคืนมาเล่าให้ภรรยาฟังแต่ภรรยากลับไม่เชื่อสิ่งที่ผมเล่าผมพยายามย้ำเสียงหนักแน่นว่าผมเห็นจริงๆภรรยาก็หาว่าผมเจอผีโพงหลอกเอาแน่ๆผีหัวไฟมีที่ไหนกันเล่าสุดท้ายยังหาว่าผมละเมอฝันเห็นผีอีกต่างหากพอตกบ่ายผมกับภรรยาก็เดินทางไปที่สวนเหมือนเดิมและระหว่างทางนั้นผมก็เหลือบไปมองเห็นชายแก่ยืนขวางทางอีกแล้วทั้งยังพูดขึ้นมาอีกว่าเป็นยังไงตกใจมากไหมเมื่อคืนแค่ไปทักทายเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวคืนนี้จะเอาให้หนักทั้งผัวทั้งเมียพอพูดจบชายแก่คนนั้นก็เดินหัวเราะจากไปทันทีและผมก็เอะใจขึ้นมาทันทีเหมือนกันต้องใช่แน่ๆ
ผีหัวไฟที่มันยืนอยู่แถวบ้านเมื่อคืนต้องเกิดมาจากฝีมือของชายแก่คนนี้อย่างแน่นอนนาทีนั้นผมหัวเสียมากครับอยากจะไปกระทืบชายแก่ให้รู้แล้วรู้รอดแต่มันก็หายเข้าป่าไปเสียแล้วและไม่รู้ด้วยว่าคืนนี้มันจะเล่นอาคมพิศวงอะไรมาที่บ้านของผมอีกผมเก็บความกังวลนี้จึงได้มาขอความเมตตากับหลวงพ่อที่วัดผมอธิบายเรื่องเมื่อคืนให้หลวงพ่อท่านฟังไม่นานนักหลวงพ่อท่านก็นั่งทางในแล้วก็รู้ถึงสาเหตุขึ้นมาพร้อมพูดบอกกับผมว่าชายแก่คนนั้นเขามีความโกรธเคืองที่ผมได้มาเป็นเขยในหมู่บ้านนี้แต่ผมก็พูดบอกกับท่านไปว่าผมไม่เคยมีเรื่องไม่เคยไปรู้จักกับชายผู้นี้มาก่อนหลวงพ่อท่านจึงตอบกลับมาว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่มันเคืองอาจจะเป็นเพราะมันก็แอบรักภรรยาของผมมาตั้งนานแล้วหลวงพ่อท่านเห็นแล้วล่ะว่าคืนนี้มันจะเสกผีเข้ามาทำร้ายพวกเราสองคนด้วยความเมตตาท่านจึงมอบควายธนูให้กับผมเอาไว้และบอกด้วยว่าหลวงพ่อไม่ได้ปลุกเสกเองมีคนเขาเอามาทิ้งไว้ที่วัดแล้วเขาก็มาขอหลวงพ่อเองว่าให้พวกโยมเอาเขาไปไว้ที่บ้านเดี๋ยวเขาจะช่วยจัดการเรื่องคืนนี้ให้และหากรอดคืนนี้ไปได้ก็ให้พวกโยมบวชอุทิศบุญให้เขาด้วยก็แล้วกันพอกลับมาถึงบ้านผมได้นำควายธนูมาตั้งไว้ภายในบ้านพร้อมทั้งพูดบอกกล่าวขอให้ควายธนูได้ช่วยพวกเราทั้งสองรอดพ้นจากอันตรายที่จะมาเยือนในค่ำคืนนี้หากประสงค์นี้สำเร็จด้วยดีผมก็รับปากว่าจะบวชอุทิศให้ตามคำขอเวลานี้แสงอาทิตย์ก็มืดลับขอบฟ้าไปเสียแล้วผมยืนกระชับปืนแน่นอยู่ในมือพร้อมจับตาเฝ้าระวังถึงภัยมืดที่จะมาเยือนเวลาย่ำเข้าสู่ตีหนึ่งสักพักหนึ่งก็เริ่มได้ยินเสียงนกกลางหาวร้องตะเบงดังมาแต่ไกลผมเริ่มมองเห็นแล้วล่ะมีดวงไฟพิศวงกำลังเคลื่อนไหวเข้ามาทางนี้พอเห็นอย่างนั้นแล้วผมจึงรีบยกปืนขึ้นเล็งโดยไม่สนว่ามันจะเป็นคนหรือผีร่างนั้นก็ยังเดินท้าทายเข้ามาใกล้ว่าแล้วผมก็เริ่มประเดิมสาดดินปืนทันทีร่างปริศนาล้มลงไปกับพื้นอารมณ์ตอนนี้ผมอุ่นใจในระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนี่นาใดนั่นเองผีร้ายเกิดชะงักใจขึ้นมาเหมือนมันกำลังตื่นตระหนกต่อสิ่งใดบางอย่างควายธนูตัวใหญ่ยืนจังก้าเหมือนอยากจะประลองกำลังกับผีร้ายควายธนูก็วิ่งชนผีร้ายเข้าไปเต็มๆ
พร้อมบดขยี้ร่างนั้นจนแหลกสิ้นสลายควายธนูได้รับชัยชนะทันทีในเวลาไม่นานก่อนที่จะอันตรธานหายไปจนผมมองไม่เห็นอีกแล้วถึงอย่างไรผมก็ต้องขอบคุณที่เขาช่วยเอาไว้ไม่เช่นนั้นผมก็คงสู้แรงผีหัวไฟไม่ได้แน่ๆพอถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ผมจึงรีบเดินทางไปที่วัดและทำตามประสงค์ที่ให้เอาไว้นั่นก็คือการบวชพระผมตั้งใจจะบวช9วันเต็มเพื่ออุทิศให้กับดวงจิตของควายธนูและส่วนชายแก่ที่เป็นต้นตอของเรื่องนี้น่ะล่ะครับทราบข่าวในภายหลังก็คือตายครับผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ได้ยินชาวบ้านลือกันสนั่นชายแก่คนนั้นได้เสียชีวิตด้วยสภาพร่างกายบอบช้ำมีรอยดำเขียวฟกช้ำเต็มตัวไปหมดถึงอย่างไรผมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องของเวรกรรมแล้วล่ะครับให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเรื่องราวก็มีเพียงเท่านี้